คำว่าราษฎรมันผิดเหรอครับให้เราจะเป็นประเทศที่ถึงขั้นคำว่าราษฎรนี้ห้ามพูดเลยฮะมันให้ผมกลายเป็นไพร่เหรอครับครับเดี๋ยวคือเราเปลี่ยนจากไพร่เป็นราษฎรมาแล้วจะกลับไปเป็นที่ถึงคำว่าราษฎรนี่เป็นคำห้ามพูดเหรอครับคือไม่เพียงไม่ควรห้ามพูดนะคณะราษฎรคุณควรจะสร้างอนุสาวรีย์ให้ชาวด้วยซ้ำมันควรจะเป็นสิ่งที่สอนประวัติศาสตร์ให้เด็กทุกคนรู้มันควรจะเป็นหมุดหมายหลักชัยที่ทำให้เห็นว่าประชาธิปไตยที่เป็นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันได้ตอกหมุดเริ่มต้นนับหนึ่งการสร้างชาติใหม่ตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่ได้ทำเราก็ละเลยมาตั้งนานแล้วพยายามจะลบเลือนสิ่งที่เขาทำทั้งหลายแหละออกไปด้วยซ้ำมีรายงานของรอยเตอร์สนะฮะเขาบอกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอนุสรณ์สถานอย่างน้อย6แห่งในประเทศไทยเนี่ยถูกรื้อถอนหรือถูกตั้งชื่อใหม่อย่างน้อย6แห่งไม่ใช่ด้วยเหตุผลว่าเป็นอนุสาวรีย์ของนักล่าอาณานิคมหรือพ่อค้าทาสคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับตรงข้ามผู้สื่อข่าวเขากำลังทำข่าวเรื่องอนุสาวรีย์ในต่างประเทศที่ถูกรื้อฮะเสร็จแล้วมาถึงเมืองไทยเนี่ยก็มีไงแต่ว่ามันคล้ายๆมันกลับคนละไปคนละทางกันใช่ไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีผู้ที่ลงมือรื้อถอนไม่ใช่ผู้ที่ประท้วงเรียกร้องความเสมอภาคอะไรแต่ว่าเป็นเพราะเหตุว่าอนุสรณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นี่รอยเตอร์เขียนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยในแทบทุกกรณีไม่ปรากฏชัดว่าใครเป็นผู้รื้อถอนครับรายงานของรอยเตอร์เนี่ยบอกด้วยว่าค่ายทหาร2แห่งนะฮะซึ่งตั้งชื่อตามนามของแกนนำคณะราษฎรเมื่อปี2475เนี่ยได้รับการประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่ในราชกิจจานุเบกษาตามคำบัญชาของสำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะนับแต่นั้นประเทศไทยนับแต่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฝ่ายค้านบอกว่ามีการตุกติกเพื่อสืบทอดอำนาจของผู้นำรัฐประหารอนุสาวรีย์ของแกนนำคณะราษฎรอย่างน้อย3แห่งภายในค่ายฐานต่างๆเนี่ยถูกรื้อถอนออกไปรวมถึงพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่เชียงรายเดิมเรียกว่าบ้านจอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้ถูกลบชื่อเหลือเพียงคำว่าศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์นะฮะอันนั้นไม่ได้ทุบทิ้งก็คือเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อถ้าไม่ทุบทิ้งหลายอย่างก็เปลี่ยนชื่ออย่างล่าสุดนี้ก็คือที่เวียงป่าเป้าจั่วบ้านโบราณใช่ไหมเป็นหน่วยสำนักงานเป็นบ้านไม้เหมือนบ้านไม้เบอร์มาบ้านไม้โบราณก็เปลี่ยนจั่วตัวนั้นเป็นจากพารัฐธรรมนูญเป็นตาครุฑอย่างนี้เป็นต้นโอเคเปลี่ยนมันเป็นการประกาศชัยชนะเชิงสัญลักษณ์ถ้ามองในมุมของนักประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับคราวนี้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศของกองบัญชาการกองทัพไทยเขากล่าวกับรอยเตอร์นะฮะแต่เขาขอสงวนนามครับเขาบอกว่าอนุสาวรีย์ของจอมพลป.พิบูลสงครามที่หน้าตึกของสถาบันเนี่ยได้ถูกย้ายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แต่บอกไม่ได้ว่าจะนำกลับมาติดตั้งไว้ตามเดิมหรือไม่และเมื่อใดคือข้อแตกต่างระหว่างเมื่อก่อนคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยทหารจะไม่แตะต้องอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของจอมพลป.เพราะว่าทหารส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยก็ไอดอลไลซ์จอมพลป.ครับคือเติบโตขึ้นมาได้มีความรู้สึกว่านิยมปีกทหารของคณะราษฎรอะไรประมาณนี้มันเป็นค่านิยมอีกแบบนึงซึ่งเป็นอัลตร้าไรท์วิงอีกแบบเป็นอัลตร้าไรท์วิงในแบบที่ชอบสิ่งที่จอมพลป.ทำแม้กระทั่งในยุคสงครามโลกที่สองอ่ะคือมันเป็นแบบเข้าใจผมไหมมันเป็นนิยมแบบการใช้อำนาจอ่ะก็ยุคนั้นมัน อย่างมันเป็นยุคคาบเกี่ยวสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมนิยมมันก็ถูกปลุกแล้วก็จอมพลป.ก็เป็นตัวแบบเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบอ่ะเป็นไอดอลถ้าพูดสมัยนี้ทหารรุ่นหนึ่งที่โตขึ้นตัวพญาพหลเองก็ได้รับความเคารพจากบรรดาทหารทุกฝ่ายถูกต้องคือถ้าเขาจะไม่เอาใครเขาไม่เอาเฉพาะดร.ปรีดีคนเดียวอะไรพวกนี้เขาเป็นในทหารรุ่นที่เก่งด้วยคือเป็นพวกสอบได้ทุนไปเรียนเมืองนอกทุกคนด้วยนะไม่ใช่ทหารไก่กาประเภทแบบประจบเจ้านายตีกอล์ฟเก่งนะครับครับเพราะฉะนั้นในค่ายทหารเขาจึงมีอนุสาวรีย์ของท่านเหล่านั้นแล้วเขาภูมิใจแล้วเขาภูมิใจฮะผมมีโอกาสได้ไปลพบุรีเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเขาภูมิใจฮะคนในค่ายทหารเนี่ยมาบรรยายเกี่ยวกับประวัติพญาพหลเนี่ยผมยังงงเลยเฮ้ยนี่มันทหารแตงโมเปล่าไม่แตงโมเพราะว่าเขายังรักษาอำนาจศูนย์กลางไว้เป็นทหารอยู่ผมเองยังเชื่อว่าถึงวันนี้เนี่ยแม้อนุสาวรีย์เหล่านี้จะหายไปจากค่ายทหารแล้วผมเชื่อว่าทหารเหล่านี้ล้ำลึกอยู่รอยเตอร์เขาบอกเขาส่งคำถามเกี่ยวกับอนุสาวรีย์เนี่ยที่โดนย้ายหรือการเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆเนี่ยไปที่ทางรัฐบาลนะครับแล้วก็กองทัพแต่ว่าไม่ได้คำตอบใดๆแล้วรอยเตอร์ก็รายงานได้ว่าในระยะหลังบรรดาผู้นำทหารรวมถึงพลเอกประยุทธ์ก็มองว่าคนที่วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อสถาบันด้วยนะฮะเขาก็กล่าวอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยมองอย่างนี้นะครับรายงานแบบนี้เนี่ยรอยเตอร์แล้วก็ BBC เขาก็มีมาโดยตลอดครับในช่วงระยะที่ผ่านมาแต่ว่าก็มันเป็นสิ่งที่คนไทยก็คอมเมนต์กันใน Facebook แต่ว่าสื่อกระแสหลักข่าวภาคค่ำยังไม่เล่นไปถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่า
ก็ถูกทิ้งไปแต่ปีนี้มันเป็นปีที่คนตื่นตัวตาสว่างพอสมควร